พามาดูเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติกันหน่อยนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วประเทศไทยเราได้รับการยอมรับนะครับในเวทีโลกเลยนะครับว่าเรามีช่างที่มีฝีมือในการจรินัยเครื่องประดับต่างๆได้อย่างสวยงามมากเลยทีเดียวและมูลค่าการส่งออกสินค้าต่างๆเหล่านี้แต่ละปีก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันเรามีข้อมูลจากทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า GIT รายงานการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับถ้าไม่รวมทองคำนะครับ 11เดือนแรกของปี65มูล,ลค่าอยู่ที่ประมาณ7,466ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมาร้อยละ34แต่ถ้ารวมทองคำเข้าไปด้วยโดดขึ้นไปถึง14,489ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับไปอยู่ที่ร้อยละ57าสิบเต่ทีเดียวดูเฉพาะแค่เดือน11คือเดือนพฤศจิกายนนะครับจะพบว่ามูลค่าอยู่ที่ประมาณ687ล้านเหรียญสหรัฐก็เพิ่มขึ้นร้อยละ8รวมทองคําขยับขึ้นไปเป็น868ล้านเหรียญสหรัฐลดลงมานิดหน่อยประมาณร้อยละ16นะครับ ถามว่าอะไรบ้างคือปัจจัยที่ทําให้เราสามารถส่งออกสินค้าที่เป็นอัญ,ญมณีและเครื่องประดับได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเงินเฟ้อร,ราคาสินค้าในหลายๆประเทศเริ่มลดลงกําลังซื้อของคนที่อยู่ในระดับบนๆเริ่มกลับมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับค่าขนส่งสินค้าที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาค่าระวังเรือต่างๆเริ่มลดลงมามากขึ้นกว่าเดิมภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นขึ้นก็ทําให้มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าของเราม,ามากขึ้นกว่าเดิมคู่ด้วยนะครับ และปลายปี65ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของการจับจ่ายใช้สอยอเงินบาทแข็งค่ามากขึ้นแต่ว่าสินค้าอัญ,ญมณีของเราก็ยังแข่งขันได้ในหลายตลาดยังมีคำสั่งซื้อเข้ามาที่สินค้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับค่ะก็ปัจจัยลบก็เยอะปัจจัยบวกก็เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับปัจจัยลบเนี่ยปีที่แล้วก็เจอขวากน้ําหลายอย่างเหมือนกันสําหรับอุตสาหกรรมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางอยู่เรื่องของความขัดแยง้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ปัญหาเรื่องของโควิด -19 นะคะที่ยังไม่จบนั่นเองแต่ แต่ก็ยังถือว่าประเทศไทย11เดือนแรกของปี2565ยังทำได้ดีนะคะไปดูตลาดสองออกที่สำคัญกันหน่อยนะคะที่มีอัตราการขยายตัวได้ดีในช่วง11เดือนของปีที่แล้วสิงคโปร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา159อินเดียเพิ่มขึ้นมา1 9 1สวิตเซอร์แลนด์ก็มีดีมานเยอะเหมือนกันนะคะอิมพอร์ตจากประเทศเราไปประมาณ108.2เพิ่มขึ้นเบลเยียมเพิ่มขึ้นมา1ะ3 4แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE เพิ่มขึ้นมา1ะ3 2ค่ะตลาดอื อื่นที่เพิ่มรองรองลงมาก็มีอย่างเช่นพวกห้องกงก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณร้อยละสิเยอรมนีก็เพิ่มขึ้นร้อยละสี่สหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นร้อยละสาแล้วก็ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ9ส่วนสินค้าส่งออกสําคัญสาคัญที่เพิ่มมากขึ้นทองคาครับอันนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ92เครื่องประดับทองคําส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ49นะครับถ้าเป็นกลุ่มพลอยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันประมาณร้อยละ5 3ถึงเ9เยอะมากนะครับ พลอยเนื้ออ่อนเจร์ไนเพิ่มขึ้นร้อยละ99.89พลอยเนื้อแข็งเจร์ไนอันนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ74พลอยก้อนก็เพิ่มขึ้นร้อยละ53ส่วนเพชรเจร์ไนมีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ50นะครับถ้าเราไปดูเครื่องประดับเงินก็ส่งออกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่เยอะนะครับประมาณแค่ประมาณร้อยละ3เท่านั้นเครื่องประดับแพลตตินัมเพิ่มขึ้นร้อยละ9เครื่องประดับเทียมเพิ่มขึ้นร้อยละ20ส่วนเศษของที่ใช้ไม่ได้ทําที่ไม่ได้ทําจากโลหะมีค่าอันนี้ก็เพิ่มขึ้้นรอยละ18 ส่วนปีนี้2,566นะครับก็มีการเตือนว่าอยากให้ผู้ประกอบการระมัดระวังในการทําธุรกิจด้วยเพราะว่าการเติบโตมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับปีก่อนหน้านะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อเรามีค่าครองชีพที่สูงการระบาดของโควิด -19 ต้องระมัดระวังของเรื่องมาตรการ c ีแบนะครับเรื่องของการการเก็บภาษีคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดงเข้าไปที่สหภาพยุโรปซึ่งเราเคยนําเสนอมาแล้วรวมถึงเรื่องของภาษีเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาและ EU ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับและก็ที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของเพชรสังเคราะห์ S ross, ที่กําลังเป็นที่นิยม ตลาดสินค้าอัญนนมณีของบ้านเราก็อ,อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากนะคะเขามีหลบที่สามารถจําลองกา,อการเกิดขึ้นของเพชรแท้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการบีบอัดแร่ธาตุอะไรต่างๆทําให้มันมีความคล้ายแล้วก็สวยงามเหมือนกับเพชรจริงเลยนะคะอันนี้น่าสนใจทีนี้ล่าสุดเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าที่บ้านเราเกิดเหตุการณ์ช่อโกงนะคะด้วยการเอาเพชรสังเคราะห์หรือบางคนอาจจะเรียกเป็นซีแซดเพชรสังเคราะห์คริสตัลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขนาด3กรัต ไปจำนำที่รงรับจำนำแล้วก็ดูไม่ออกค่ะคมูลค่าความเสียหายประมาณ9000แสนบาทซึ่งจริงๆแล้วเพชรสังเคราะห์มันไม่ได้มีมูลค่าสูงขนาดนั้นนะคะมีข้อมูลจากผู้นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า GIT คุณสุเมธรประสงค์พงษ์ชัยก็มีการแจ้งเตือนไปยังรงรับจำนำหรือว่าสถานประกอบการร้านค้าที่รับจำนำเพชรด้วยนะคะบอกว่าจะต้องระวังกันหน่อยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ขอใบรับรอง จากห้องหลับที่มีมาตรฐานหรือห้องหลับที่ได้รับรองมาตรฐานจาก GIT ด้วยนะคะซึ่งในอดีตเพชรสังเคราะห์จริงๆขนาดก็ไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่จะทําเป็นเม็ดเล็กๆค่ะต่ํากว่า1กระตัดถึง1กระตัดเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากขึ้นเขาทําได้เม็ดใหญ่มากขึ้นล่าสุดไปถึง10กระตดแล้วพี่จียบ ทีนี้ไปดูคนที่เขาเป็นคอยู่ในธุรกิจตลาดเพชรจริงอย่าง Jubilee Diamond หน่อยนะครับยังมองว่าตลาดมีโอกาสเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้บริหารคือคุณอัญ,ญรัตน์พรประเริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท j u b i l e e e n t e r p r i s จจำกัดมหาชนยังมั่นใจว่าเพชรแท้ยังจะมีโอกาสเติบโตต่อไปได้นะครับเพราะว่าความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถือเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเป็นเรื่องของการลงทุนของคนที่มีกําลังซื้อจะเห็นว่าในสหรัฐอเมริกาก็ดีในจีนก็ดียังมีความต้องการสินค้าที่เป็นเพชรแท้อยู่เยอะมากนะครับและก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของอุตสาหการรมเพชรแท้มีมาเก็ตแชร์เฉพาะสหรัฐอเมริกากับจีน รวมกันเกินกว่าร้อยละหกของตลาดเครื่องประดับเพชรทั่วโลกแล้วครับแนวโน้มการลงทุนสาหรับปีนี้เพชรก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์มีมูลค่าเหมือนกันไม่แพ้ทองคําเลยนะคะทีนี้ก็จะต้องจับตาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าปีนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องรอดูนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกอะไรต่างๆเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าปัจจัยบวกก็มีเหมือนกันเรื่องของการเปิดประเทศของประเทศจีนนะคะเราก็ดีมานกําลังซื้อของลูกค้าที่เริ่มกลับมา ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ